ต่อไปอาจจะเป็นผู้สุดท้ายคือมาคำพันเป็นผู้ในงานส่วนตัวจะไม่ให้ทัศนาน้อยขอบคุณใจแสดงความฮักและนับถือทุกท่านและหลานประธานที่ได้เยี่ยมห้องให้สุมพี่น้องเราได้มาโฮมกันในที่นี้ขอสนับสนุนและให้ความร่วมไม้ร่วมมือยืนกับสิบุญอยู่แล้วผู้ค้านี่นะหน่ายหมายความว่าจังสั้นไปเพราะว่าปนั้นก็ยังเรือมาแล้วปีนี้มื้อนี้ครับพี่เจ้าก็ขอให้ความคิดความเห็นเล็กๆน้อยๆบ่ยาวดอกเดียวน่าเห็นใจท่านสมบัติสมพรซึ่งเพิ่นก็เป็นผู้ห้ำเหียนและมีวิสาความรู้เต็มตัวและเป็นอย่างเพิ่นจังค่อยไปหลงกลของพวกคอมมิวนิสต์เพิ่นบ่ได้ห้ำได้เหียนบ่เรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์หากผู้ใดบ่ได้ห้ำได้เหียนลัทธิคอมมิวนิสต์ผู้นั้นจะตกเป็นเหยื่อของคอมมิวนิสต์แล้วก็จะต้องบ่ตายก็ต้องชิบหายด้วยนั้นสมพรยวัฒน์ผู้ข้าขอร้องแล้วขอร้องอีกเมื่อทุกท่านที่มาแห่งนี้เตือนลูกเตือนหลานเตือนพี่เตือนน้องว่าบ่ให้สนับสนุนแต่ให้ห้ำเหียนอันน่ะลัทธิคอมมิวนิสต์ให้เลิกซึ่งบ่ดังนั้นตายตายอย่างเดียวบ่ตายก็จิบหายคือพวกเราตายมาแล้วจิบหายมาแล้วนี่แหละประชาชนเราบ่ได้ห้ำได้เหียนบ่ฮู้ลัทธิคอมมิวนิสต์แต่ก่อนเป็นพวกไทยดำหนีมาซ้ำเหนือไทยซ้ำเหนือตามมาเห็นอย่างเขาก็ยังอยู่ได้มันญาติมุงหนองกองป่ามันญาตินั้นบัดนี้มันเข้ามาซ้ําเหนือบัดนี้ไทยซ้ําเหนือแล่นมาเชียงขวางคนเชียงขวางสะประดามาให้หยังมันญาติมุงหนองกองป่าผู้จัดบัดนี้มันนํามาบัดนี้เชียงขวางลุกลงมาเวียงจันทน์เวียงจันทน์ด่าหน้าแรกหน้าอพยพนี่มุงหนองกองป่าอยู่บนใดก็ไปซุปไปเอาไปกินมันนี่มานี่มันมาฮอดเดียงจันทร์ดับมดบาดเนี่ยต้นน้ำข้ามขอบบูจักซีเห็นอะไรผู้ข้ามาฮอดเดียงจันทร์1963เว้ากับเจ้าแผ่นใส่ทางมาขอไปออกวิทยุแห่งซาดจักบาทให้อันประเสริฐส่วนหูเด็ดที่เพิ่นว่าหน่อยยากเพิ่นว่าอนุญาตทุกนายาทก็กองทัพก็มีแล้วนักสืบสอนแนมมีแล้วมีอย่างมีวัดแล้วพลหอกเรือบินมีวัดแล้วตอบเพิ่นว่าการสู้ของพวกเพิ่นนี่นะมันบ่ถูกทางเขาอยากให้มันถูกทางเขาอยากว่ามันถูกทางบาดเจ้าก็ที่อันที่บริสิที่ลื่นเพิ่นปันไหนบอกว่าดอกบอกว่าลื่นดอกแต่ว่าเขาก็ถ้าหากว่าอยู่จังซี่ไปบ่เกิน10ปีหากว่ามหาคำพันตายก่อนเอาไปฝังเลยฮะแล้วทุกมือไหนไปขี้ใส่ต้องอีก10ปีมันต้องผ้าเหลืองก็จะได้ปิวเข้าไปทางฝั่งไทยน้ำลอยน้ำของมัดประชาชนนี่จะต้องลอยข้ามน้ำของมัดพิษ2ปีเว้ย1763มา75ลอยข้ามก่อนหมอหมอนี่มันมาคือมาขับแท้อย่างว่าฮะเนี่ยฉะนั้นคันสิเว้าไปหลายมันก็หลายเนาะขอแสดงความเห็นมกเห็นใจมาด้ามของท่านสมพรสมบัติสมพรซึ่งได้แบกทุก
อยู่ข้าพเจ้าในนามส่วนตัวก็ขอแบ่งเบาเอาทุกขอแบ่งเบาเอาส่วนฟวงทุกของครอบครัวของท่านสมบัติสมพรให้เบาบางลงทำมันจำเป็นแล้วเพิ่นกล้าหาญโพดบุคคลเพิ่นบุคคลกล้าหาญกับพวกข้าเจ้าคอมมิวนิสต์แบบนั้นฉะนั้นในโอกาสนี้ข้าพเจ้าก็ขออำนวยไซให้พรแต่ทุกท่านที่มาร่วมในมื้อนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญทุกที่ผ่านอธิการเทอญ